วยกับอะไรที่ช่วยกันได้นะครับคนละไม้คนละมือนะครับโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยท่านก็บอกว่าในสถานการณ์เนี้ยอย่าคิดว่าใครมีหน้าที่อะไรอย่างเดียวใช่ค่ะคือตอนนี้ใครช่วยอะไรได้เนี่ยทำอะไรได้ใช่ทำอะไรได้คนละไม้คนละทำร่วมกันใช่ใช่ไหมแล้วก็โครงการนี้โครงการคลังค่ะนะครับอันนี้พวกเราไม่ได้ทำด้วยหน้าที่นะค่ะแต่ว่าเราอาสาสมัครใช่ค่ะร่วมมืออะไรที่เราช่วยกันได้มีอะไรที่เราสามารถช่วยโทรไปให้องค์ความรู้โทรไปให้คำปรึกษาโทรไปให้กำลังใจนะครับเราก็จะทำใช่ค่ะเมื่อให้กำลังใจเสร็จแล้วเนี่ยของเราก็มีกล่องอวพารอดที่ข้างในกล่องอวพารอดเนี่ยก็ประกอบไปด้วยยาสมุนไพรสมุนไพรอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ถุงมือถุงให้ดับสีแดงพวกเราชาววอเป็นกล่องที่เป็นกำลังใจกับพี่ๆน้องๆหลายๆคนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะที่เขาบริจาคของร่วมกันในกล่องนี้ใช่ครับก็คือแต่ว่าในกล่องนี้คือทุกอย่างก็จะเป็นมาตรฐานนะเพราะว่าเราก็จะระบุให้ว่าในกล่องอวพารอดเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างถ้าท่านประหลัดกระทรวงเราก็เป็นหมอท่านมาช่วยท่านมาช่วยดูเรื่องนี้ให้เองเลยนะครับก็คือว่าพูดง่ายๆว่าอันนี้หลักเลยก็คือเป็นโครงการที่เราอยากจะช่วยนะครับแล้วก็สร้างความร่วมมือในทุกๆหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนมาช่วยกันที่เราช่วยได้เราก็ช่วยกันใช่ได้ก็เสร็จเอาเราเปลี่ยนกลุ่มรอเป็นกลุ่มรอแล้วก็เราจะรอดไปด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือนะครับเพราะว่าถ้าเราทำงานคนเดียวเนี่ยก็เชื่อว่าคงจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดถูกค่ะเพราะว่าเรามาร่วมกับใครครับเรามาร่วมกับเพจดาวนะคะพี่จันค่ะเพจพี่จันเลยค่ะที่จะเข้ามาร่วมกันนะคะคือนำกล่องบวบารอดนี้นะคะไปให้แก่เนี่ยผู้ที่ติดเชื้อโควิดที่อยู่ในกรุงเทพร่วมกับกลุ่มดาวเอางี้ก่อนตามเขาพูดเลยก่อนนะคะทีนี้เราก็จะบอกนิดนึงครับว่าตอนนี้ที่เรามีอยู่แล้วนะขอเชิญเลยครับขอเชิญคนไทยเรามีในส่วนของ call center นะครับที่โทรไปแนะนำความรู้แล้วเพื่อการดูแลของตัวเองเราก็มีส่งกล่องกำลังใจไปของบวพารอดไปให้นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีน้องๆที่เป็นอาสาสมัครนะครับทั้งที่ไปซัพพอร์ตไปช่วยบุคลากรการแพทย์ทำงานนะครับเรียกว่ามีทั้ง call center มีทั้งเพจบวพารอดแล้วก็มีที่เราไปสนับสนุนช่วยทำงานวันนี้นะครับก็ได้ความร่วมมือที่ดีนะครับกับทางอีจันแห่งเราก็จะมาเรียกว่าผลิตภัณฑ์กันครับเราจะมาผลิตภัณฑ์กันทำอะไรบ้างครับตอนนี้นะคะเพจจันเราเรียกว่าเปลี่ยนจากเพจข่าวกลายเป็นเพจที่ให้ความช่วยเหลือเกือบเปอร์เซ็นต์ในทุกๆด้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะแล้วก็กล่องอวพารอดเนี่ยค่ะก็ขอบคุณกระทรวงการคลังศึกษามากเลยที่ให้กล่องนี้กับเรานะคะเพราะว่าเรามีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็เป็นระบบโฮมไอโซเลชั่นเยอะมากนะคะเป็นแบบหลายหมื่นคนเลยนะคะรวมทั้งยังมีโครงการแม่ตกงานแม่กับตัวแม่เด็กโควิดและลูกตกนมเพราะฉะนั้นครอบครัวเขาก็นอกตกนมแล้วก็ยังแบบขาดแคลนพวกสิ่งของเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีพอเราทำตรงนี้แล้วค่ะที่จะเราได้รับการช่วยเหลือนะคะจากภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นผู้เรียกว่าคิดค้นระบบแอปพลิเคชันต่างๆหรือที่ออนไลน์กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมาช่วยเราประจานนะคะรวมทั้งคนที่ตกงานแล้วมีรถแล้วอยากมาช่วยกันมีพาไปเอ็กซเรย์ปอดพาไปหาหมอหรือว่าเอาออกซิเจนไปส่งรวมทั้งกล่องเอาโอค่ะรับมาส่งด้วยอันนี้ต้องกราบขอบคุณกระทรวงการศึกษาว่ากล่องตรงนี้ที่ให้มาเขาเรียกว่าพอเราเห็นรายการในกล่องค่ะเรายังอยากได้แล้วก็เชื่อว่าทุกบ้านอยากได้เพราะว่ามันครบฝั่งจริงกล่องนะคะมีน้ำยากี่กล่องไหนจะให้เราคิดเองนะ
ครับแล้วก็ช่วงของการลองเข้าพิธีส่งมอบกันหน่อยไหมขอเชิญท่านเรียนถามนะคะผู้ช่วยคุณโค้งเรียนสวัสดีนะครับลูกเพจครับตอนนี้นะครับผมเป็นขั้นตอนนะฮะในการมอบกล่องนะครับกล่องพารอดนะฮะจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมนะครับผมซึ่งกล่องนี้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมมีนี่พี่ๆนะครับผมแกะกล่องให้ดูว่าในกล่องนี้มีอะไรกล่องนี้สำคัญมากนะฮะสำคัญมากในยามวิกฤตตอนนี้นะครับผมซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยนะฮะร่วมกับทางเพจอีจันนี่นะฮะมอบกล่องพารอดให้กับเราเพื่อที่จะไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ป่วยโควิดอยู่ตอนนี้รอเตียงรักษาหรือทำการรักษาแบบ Home Isolation นะครับหรือแม้แต่ผู้ที่ทำการกักตัวผู้ที่ทุกข์ร้อนมีความต้องการทางด้านยาสมุนไพรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะนำกล่องพารอดของกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ยนะฮะไปให้นะครับผมอ่ะมาดูว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะพาไปดูแบบกล่องโตๆเลยนะอันนี้เป็นกล่อง example นะครับผมเดี๋ยวให้โทษนะครับในกล่องนี้มีอะไรบ้างครับกล่องนี้ก็จะมีของที่จำเป็นนะคะสำหรับผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่า home isolation นะคะแต่ว่าจะเป็นของใช้แล้วก็เป็นยาสมุนไพรนะคะที่ช่วยประคองอาการนะคะตรงนี้ก็จะมีคำให้กำลังใจของท่านรัฐมนตรีนะคะฝากไปให้กับผู้ป่วยทุกท่านนะคะค่ะครับผมขอบคุณมากๆครับอ่ะนี่นะครับก็คือตัวอย่างของกล่องนี้นะครับซึ่งวันนี้ทางอีจันนะครับได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษานี่นะครับผมจำนวน500กล่องนะอย่างที่บอกไปว่านี่นอกจากยาสมุนไพรต่างๆยังมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแมสนะครับผมแล้วก็น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อนะคะหายแล้วก็ยังต้องรักษาความสะอาดนะ นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกล่องนะครับผมที่เราจะได้รับทั้งหมด500กล่องวันนี้นะครับนี่นี่ก็คือบรรยากาศนะฮะมาวันนี้เราเอารถ2คันก็คือมีรถของลุงอู๊ดนะครับลุงอู๊ดดีจังของมูลนิธิเพชรเกษมนะครับนี่เป็นรถแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรถวันนี้พี่ดาบนะครับโฆษกของกระทรวงการอุดมศึกษามาลำเลียงเองเลยนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับผมซึ่งกล่องเหล่านี้นะครับผมจำนวน500กล่องที่พี่ๆนะครับผู้ใหญ่ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยนะครับมอบให้เรากล่องพวกนี้นะครับจะรวมไปกับโครงการอีจันต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นม้าเร็วไปส่งน้ำยาอาหารซึ่งเราก็จะให้กล่องพารอดนี้ไปส่งด้วยนะครับช่วงวิกฤตอย่างนี้กล่องนี้สำคัญมากนะฮะกล่องนี้สำคัญมากๆนะครับในช่วงที่หลายคนเนี่ยทำการรักษาอยู่ที่บ้าน home isolation หรือแม้แต่รอเตียงเนี่ยนะครับผมยาเหล่านี้จำเป็นนะฮะมีทั้งสมุนไพรมีทั้งยาสามัญประจำบ้านจำเป็นยาพาราแมสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวสารนะครับผมของจำเป็นในการที่ใช้การรักษาในชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยนะครับผมต้องขอบคุณทางกระทรวงการอุดมศึกษามากๆนะฮะที่อนุเคราะห์นะฮะนี่นะครับผมตอนนี้กำลังเป็นรถไฟเลยรถไฟเป็นรถไฟเลยนะครับ มีลูกเคยบอกว่าขอบ้างได้ไหมนะครับติดต่อได้นะครับผมคือแน่นอนว่ากล่องเหล่านี้นะครับอย่างที่ผมได้พูดไปก็คือ
พี่นิ่มนะครับผมก็ต้องมาขนนะฮะมาด้วยใจทําเองงานหนักที่สุดเท่าที่ทํามาแล้วอ่ะข้าวยังไม่ได้กินด้วยนะนะครับผมนี่พี่ดาฟนะครับโฆษกของกระทรวงการอุดมศึกษานะครับยกเองเลยนะฮะจ้ะขออนุญาตนะขออนุญาตนะครับสาวๆใครที่เหนื่อยแล้วไปได้เลยนะครับสวยถึงแล้วเบิกเบินค่ะทีมโฆษกถึงเวลาไปประชุมนะฮะถ้าเวลาไปประชุมผมหนัก5กิโลนะคะแต่ละกล่องค่ะ13กิโลค่ะใครเอายาดมให้ที่ปรึกษาด้วยฮะทีมปรึกษาหน้าซีนะยาดมให้ที่ปรึกษาด้วย5กิโลค่ะก็นี่นะคะเราเป็นการเวทเทรนนิ่งได้เอวนะคะทวิสค่ะทวิสชุ่มเลยนะครับเหงื่อชุ่มกันเลยชุ่มแล้วนะคะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกว้างๆนะครับแป๊บเดียวเองนะครับผมกล่องทั้งหมด500กล่องนี่ทั้งหมดตรงนี้นะครับผม500กล่องมีแต่ของจำเป็นที่ผู้ป่วยนะครับควรที่จะได้รับทั้งสมุนไพรซึ่งสมุนไพรเนี่ยก็ผ่านการคัดกรองนะครับผ่านการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรด้วยนะฮะทั้งหมดนี้เป็นของดีในกล่องนี้เป็นของดีทั้งนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าทางกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ยนะฮะได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์ปัจจุบันนะครับอาจารย์หมอต่างๆมาให้คำแนะนำว่าในกล่องนี้กว่าจะมาเป็นกล่องนี้นะครับผมต้องผ่านกระบวนการคิดหลายขั้นตอนต้องมียาอะไรบ้างต้องมีของจำเป็นอะไรบ้างอยู่ในกล่องนี้ทุกอย่างคิดมาหมดแล้วกว่าจะบรรจุลงในกล่องนี้นะครับผมขอรับด้วยใช่ไหมฮะติดต่อเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับเราขอพอรับไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแยกอีกทีนึงนะฮะทางอีจันเนี่ยจะมาแยกอีกทีนึงว่ามีผู้ป่วยที่เราสามารถจัดส่งได้เลยหรือว่ามีผู้ป่วยที่มีความต้องการเร่งด่วนที่จะใช้เนี่ยเราก็จะขออนุญาตจัดส่งให้คนกลุ่มนั้นก่อนนะครับผมเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้นะครับผมต้องการยาสมุนไพรต้องการกล่องพารอดนี้นะฮะแต่ว่าเราขออนุญาตนำไปคัดกรองนะครับผมนี่นะครับผมนะครับอันนี้ก็คือพี่โอนะครับพี่อาสาจากมูลนิธิเพชรเกษมนะครับมาช่วยขนนะฮะอันนี้คือพักยกพักยกนะครับพักยกข้างบนไม่ไหวนะครับผมเดี๋ยวอีกเวลาสักระยะหนึ่งเลยนะครับกว่าจะขนเสร็จถ้าเราขนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกล่องพารอดนี้นะครับผมจะจัดส่งให้ครอบครัวไหนบ้างก็ต้องรอติดตามกันนะครับเพราะว่าเราจะมีขั้นตอนการคัดกรองอีกหลายขั้นตอนเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายครอบครัวหลายคนนะครับที่ป่วยแล้วก็ต้องการยาจำเป็นนะครับทั้งสมุนไพรทั้งยาพาราต่างๆนะครับผมในการรักษาอาการนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวลุ้นกันว่ากล่องนี้จะได้ไปที่ครอบครัวไหนบ้างนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ฝากผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอบคุณและสวัสดีครับ